วัสดีครับสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปวันนี้ขอนำเสนอคำว่าไบโอเพสติไซด์ไบโอเพสติไซด์หรือภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าสารชีวพันธุ์กำจัดแมลงนะครับหรือที่ชาวบ้านทั่วๆไปเรียกว่าสารชีวภาพหรือบางคนอาจจะเรียกง่ายๆแค่ว่าไบโอก็ได้นะครับทำไมถึงเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยเป็นสารซึ่งสกัดมาจากสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าจุลินทรีย์นะครับทั้งพวกเชื้อราแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับช่วงระยะหลังๆมานี้นะครับคนนิยมใช้สารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลในการที่ได้รับความนิยมเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการพูดกันในหลายๆที่ว่าสารชีวพันธุ์พวกนี้นะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงสูงมากกว่าสารเคมีนะครับเนื่องจากว่าสารพวกนี้เนี่ยผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับมีการออกฤทธิ์จำเพาะกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเท่านั้นถ้าเราเลือกใช้สารชีวพันธุ์ให้มันตรงกับศัตรูพืชนะครับจำพวกแมลงบางอย่างได้เนี่ยสารพวกนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับคนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการใช้สารพวกนี้เนี่ยก็ต้องมีข้อจำกัดบ้างเหมือนกันนะครับข้อจำกัดอย่างแรกก็คือว่าสารพวกนี้ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีหรือว่าไม่เร็วนะครับความเร็วในการออกฤทธิ์สู้สารเคมีไม่ได้นะครับบางอย่างอาจจะใช้เวลาเป็นวันหลายวันหรือว่าเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะครับอันนั้นคืออย่างที่1 อย่างที่2 นะครับสารชีวพันธุ์พวกนี้เนี่ยออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างจำกัดนะครับจำกัดยังไงก็คือจำกัดกับแมลงบางชนิดเท่านั้นนะครับบางครั้งมีแมลงหลายอย่างมาลงทำลายพืชผลเนี่ยก็อาจจะกำจัดได้ไม่หมดต้องใช้สารชีวพันธุ์หลายอย่างควบคู่กันหรือว่าใช้ร่วมกันถึงจะกำจัดได้หมดนะครับข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความคงตัวในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำเนื่องจากบ้านเรานี่มีสภาพแวดล้อมที่ร้อนนะครับความร้อนมีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับมีแสง UV ค่อนข้างจ้าสามารถทำลายสารพวกนี้ได้นะครับสำหรับรายการสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ